ได้มีการเอาข้อห่วงใยแล้วก็ความไม่สบายใจของส.ส.พรรคเพื่อไทยเข้าที่ประชุมนะครับก็มีการพูดคุยกันแล้วก็มีความเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐได้นะครับก็ส่วนอย่างอื่นในการที่จะไปทาบทามพรรคการเมืองไหนหรือกลุ่มการเมืองไหนเข้ามาร่วมรัฐบาลในอนาคตก็ขอให้เป็นขั้นตอนต่อไปครับอย่างกลุ่มของร้อยเอกมนัสฮะเราจะเข้าไปเทียบเชิญก็คงต้องมีการพูดคุยครับกลุ่มนี้น่าจะมาร่วมใช่ไหมครับก็น่าจะต้องมีการพูดคุยครับเพราะว่าก็เวลาที่ผ่านมาก็ให้ความร่วมมือกับพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอด